ใจเย็นพี่วันนี้ลุยเดี่ยววันนี้ลุยเดี่ยวขอถือโอกาสแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนจบลุงนะจบเสร็จมาหลักกับเสร็จแบบไหนเดี๋ยวรู้ว่าหมูรู้จ่าไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้ทุกอย่างเลยลุงก็แย่จังเลยการเตรียมพร้อมไม่มีเลยนะครับอย่างว่าเดินทางนะคนเดินทางไปเดินทางกลับไปทำธุระปะปังฉีกไปจอดรองเท้าเมื่อวานก็วันแล้ววันนี้ก็วันหนึ่งแล้วเต็มเลยแล้วพรุ่งนี้ไม่ทราบว่าฉีกไปจอดจะรองเท้าอีกหรือเปล่าก็ยังบ่ฮู้บ่หันก็เชื่อว่าน่าจะตะแลนตะแลนตะแลนไปเรื่อยได้เอาฮะไหนๆก็ไหนๆวันนี้ขออนุญาตแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับคงใช้เวลากันน้อยนิดก็แล้วกันนะแต่อยากจะให้รู้ในหัวใจบางสิ่งบางอย่างว่าพอดีวันนี้เป็นวันที่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของบ้านเมืองนะครับผมมีความคิดของผมเองนะครับว่าใดๆจะเริ่มต้นจะดีมากจะดีน้อยทุกเรื่องในโลกนี้จะดีมากจะดีน้อยหรือจะดีเพียงใดถ้าหากว่าในแนวทางจารีตประเพณีเนี่ยครับจารีตประเพณีและวัฒนธรรมโบราณเขาจะบอกว่าดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ถ้าจะดูให้แน่ๆดูทั้งแม่ดูทั้งนางสังคมไทยเรามักจะทุ่มไปอย่างแต่เพศแม่นะไม่ค่อยได้เข้ามาทุ่มมายังเพศพ่อเลยเหตุผลนะฮะก็คือเพศพ่อก็คือเพศที่เป็นฝ่ายปกครองมาตลอดโดยต่อเนื่องนะครับยกเว้นยุคสมัยนู่นนะย่าโมนู่นนะเท้าเทพกับสตรีเมืองภูเก็ตนู่นอย่างนี้ดีกว่าเท้าศรีสุนทรนู่นเห็นไหมใช่นะหลังๆผ่านมาเนี่ยมีแต่เพศพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัว ฟังใหม่นะฮะคำว่าหัวหน้าครอบครัวนี่มันพูดได้ในกรอบที่บอกว่า ดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ถ้าจะดูให้แน่ๆดูทั้งแม่ทั้งนางแปลว่าโฟกัสไปยังเพศแม่เป็นสำคัญสังคมไทยไม่เคยหรือเคยบ้างก็ไม่รู้ประวัติศาสตร์เพศพ่อนั้นมีแต่เป็นการปกครองในการที่จะมาลงมารูปแบบของสังคมในการที่จะนั่นพูดว่าไงเนี่ยคือสังคมอยู่กับ
หรือในบทในหนึ่งก็บอกว่าเพศแม่เป็นบัวโทษเป็นช้างเท้าหลังนี่ไม่เคยให้แม่เพศแม่เป็นช้างเท้าหน้าเลยเนี่ยเพศแม่ก็ฝ่ายตามมาตลอดฝ่ายนำก็คือเพศพ่อนะครับพอเวลาผมแตะครอบครัวมาในเรื่องของจารีตประเพณีและพัฒนธรรมที่มันผ่านกันมาถ้าด้านการปกครองนะ ก็เป็นจารีตเหมือนกันอันนี้ระดับชาตินะครับปกครองผู้คนในชาติบ้านเมืองทั้งหมดก็เป็นแนวจารีตก็เช่นเดียวกันจารีตประเพณีปกครองกันมาโดยมีกฎหมายรองรับรองก็ว่ากันไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันนับไม่ถ้วนก็แปลว่าจารีตเนี่ยมันต้องทำแบบจารีตประเพณีจะสร้างเป็นวัฒนธรรมมันก็ต้องทำสม่ำเสมอทำซ้ำๆซากๆจนกระทั่งมันเจาะเข้าไปในขั้วหัวใจของผู้คนในสังคมจึงจะได้ชื่อว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีเลิศประเสริฐสแมนแปนนะเพราะคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันเจริญทั้งศิลปะเจริญทั้งวิทยาวัฒนธรรมเนี่ยแปลว่าความเจริญงอกงามถ้าเราพูดถึงในโลกปัจจุบันนี้ก็คือเจริญทั้งทางด้านวัตถุและทางด้านใจทั้งวัตถุทั้งใจใจนี่คือความนึกความคิดนะครับทำไมจุลุงไม่พูดว่าจิตใจล่ะเจริญทั้งวัตถุทำไมไม่พูดว่าทั้งจิตใจลุงพูดค้างไว้แค่ใจนะครับจิตหายไปไหนจิตเนี่ยกักไว้ก่อนเอาไว้ตะกร้าใบใหญ่จึงใช้คำว่าเจริญในเชิงวัฒนธรรมนั้นมันก็แปลว่าทั้งทางด้านวัตถุก็คือรูปสิ่งแวดล้อมที่เรามองเห็นรอบข้างท่านรอบข้างผมนั่นแหละครับตั้งแต่ตื่นเช้ามาไปไหนมาไหนก็สุดแท้แต่กลับมานอนที่บ้านไปเห็นอะไรมาบ้างนะคือวัตถุทั้งนั้นแหละเจริญหูเจริญตาไหมล่ะถ้าเจริญหูเจริญตามันก็เจริญใจถ้ามันเกิดการเจริญใจมันก็เกิดความรู้สึกลึกๆมีความรักใคร่ปรองดองหรือมีความรักใคร่สามัคคีกันลองถอยหลังไปไกลๆ 50-60 ปีที่ผ่านมาคนไทยประเทศไทยนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยเกื้อกูลกันตลอดท้องไร่ท้องนาพื้นที่ดินแดนติดกันก็เกื้อกูลตลอดไปทำนาด้วยกันมานั่งกินข้าวด้วยกันก็โอกาสทะเลาะเบาะแว้งกันมันจะไม่มีเพราะว่าในน้ำมีปลาในนามันมีข้าวอาหารมันก็อุดมสมบูรณ์อีกอย่างประชากรก็ไม่มากจนเกินเหตุเกินปัจจัยเห็นไหมครับมันก็ดูแลทั้งทางด้านจารีตประเพณีจารีตคือวิถีชีวิตอย่าคิดมากไม่ต้องมีหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์อะไรต่างๆนานเลยไปมาหาสู่กันยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายเด็กผู้ใหญ่เด็กนะกลมเกลียวกันจนกระทั่งมาเป็นประเพณีก็คืออย่างเช่นประเพณีลอยกระทงเนี่ยทุกๆปีต้องมีกันอย่างเข้าพรรษาอีกไม่กี่วันเนี่ยก็เป็นประเพณีทางด้านศาสนาใช่ไหมทำสม่ำเสมอใช่ไหมฮะโควิดโคโรนามาในช่วงสงกรานต์เนี่ยนะครับที่ผ่านมาบ้านเราประเพณีทำมาตลอดแต่ปีนี้ไม่มีเลยแปลว่าไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเตะตัดขาทั้งประเพณีนะฮะต่อไปก็ไปเตะตัดขาขนบธรรมเนียมต่อแล้ววัฒนธรรมหายไปไหนทีนี้หายหมดเลย
วัฒนธรรมก็จะกลายเป็นว่าอะไร New Normal ที่เขาพูดถึงกันนะครับก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่โดยกระทั่งใช้คำว่า New Normal New Normal ก็แปลว่าไม่ว่าจะเป็นจารีตประเพณีวัฒนธรรมมันจะถูกปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยรวมกระทั่งการเมืองเหมือนกันวันนี้เป็นวันที่ได้รับข่าวสารใหม่ใหญ่มาความจริงผมไม่แสดงความคิดเห็นในด้านการเมืองอยู่แล้วแหละแต่ผมจะรู้เป็นนัยยะว่าถ้ามีการเริ่มต้นอะไรนะครับมันต้องเริ่มต้นจากจอมแหจะปรับจะเปลี่ยนจะปรุงถ้าจอมแหเหมือนกับสำนวนก็บอกว่าถ้ากระดุมเม็ดที่หนึ่งหรือว่าเม็ดแรกผิดเม็ดต่อๆไปมันก็จะพลอยผิดตามไปด้วยอย่าลืมนะครับบ้านเราก็ยังอยู่ในวาระที่บอกว่า new normal นะครับผมบอกว่าไม่พอ ต้องเซต zero ครับถ้าหากว่าได้จอมแหงมาเรียบร้อยแล้วนะครับดูกันโอ้โหฮือฮาอลังการงานสร้างมากเหลือเกินนะครับเนี่ยจังหวะอย่างนี้นะครับเป็นจังหวะที่เซต zero ได้อย่างงามเลยถ้าเป็นผมนะนับหนึ่งเลยไม่มีบุญกุศลใดดีเกินไปกว่าคำว่าอภัย ต้องเรียกอภัยให้หมดคนทั่วประเทศนะไม่มีอะไรดีไปกว่าการให้อภัยมันเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมนุษย์ถ้าไม่มีอคติโดยเฉพาะยิ่งขออนุญาตทีเถอะผู้มีอำนาจตั้งแต่หมู่บ้านก็แปลว่าผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละตำบลก็คือกำนันนั่นแหละซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่คงที่คงเส้นคงวาเดิมทีเดียวก็4ปี5ปี3ปี4ปีเปลี่ยนมาถึงตรงนี้ใครเป็นปุ๊บก็นุ่นอายุ60ถึงจะปลดระวางก็เป็นตำแหน่งนุ่นพื้นฐานตรงนี้มันนิ่งจะอยู่ยาวเลยถ้าหากว่าเลือกคนมาไม่ดีเนี่ยยุ่งเลยครับตลอดปานการตลอดไปเนี่ยคือก็เลยอำนาจขั้นพื้นฐานขั้นหมู่บ้านเพราะฉะนั้นมันต้องมีกฎกติกาหมู่บ้านก็เลยกว่าระเบียบสังคมระเบียบชุมชนครับครับต้องมีฮะทุกๆพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรใดๆก็ตามทีมันขึ้นชื่อว่าหมู่บ้านเพราะว่ามันมีคนตั้งแต่50ครัวเรือนขึ้นไป100ครัวเรือนเนี่ยมันต้องมีระเบียบชุมชนนะฮะต้องมีไม่มีไม่ได้ครับถ้าต้องการความมั่นคงนี่ก็ต้องเซต0เรื่องนี้เหมือนกันคือระเบียบเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของอะไรของที่จะดำเนินไปถ้าหากว่ามีคนมีเรื่องมันจะเข้าไปสู่กระบวนการกฎหมายนะมันไม่มีอะไรมากกฎหมายนะครับตำราหลักนะฮะแพ่งพาณิชย์กับอาญาใช่ไหมครับมันระเบียบสังคมเนี่ยมันสำคัญมากๆถ้าพื้นล่างไม่สามารถปูพรมสร้างระเบียบสังคมระดับหมู่บ้านถ้าทำไม่ได้จอมแหก็ไปต่อไม่ได้บอกให้ทราบว่าเนี่ยเพราะมันมีเส้นมันมาจากจอมแหไหมเคยสารแหไหมครับเออมันมีเส้นของมันโยงมันจากจอมแหนู่นนะจนทั้งมาถึงรอบนอกของแหก็คือระดับหมู่บ้านมันกว้างหรือว่าฐานพีระมิดก็ว่าได้นะครับถ้าทางด้านนี้ไม่แข็งแรงจอมแหเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกคำว่าจอมแหก็หมายความรัฐบาลนั่นแหละครับจะว่าทำไมมีโอเคนะครับงั้นช่วงนี้ฮะเป็นช่วงที่ผมว่านะใดๆเนี่ยเซต0เนี่ยงามที่สุดคำว่า new normal นั้นผมว่าไม่ติดใจเพราะว่ามันเป็นแค่ภาษาวาทะกรรมนะ
จะพูดยังไงก็ไปไม่ได้ถ้าหากว่ากฎหมายไม่ยอมปรับเปลี่ยนได้แต่ภาษาได้แต่พูดผ่านไปวันวันหนึ่งแหละก็ดีก็รู้ดีครับเป็นภาษาต่างด้าวต่างแดนเอาภาษาเขามาแทนภาษาเราซะหมดนะลุงก็พูดได้เหมือนกันเซตซีโร่อย่างเงี้ยก็ภาษาเขาเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมโอเคนะเอาล่ะถ้าเราได้จอมแหแล้ววันนี้ก็ข่าวสารบ้านเมืองวันนี้คือวันที่27ใช่ไหมล่ะ27มิถุนายนพ.ศ.2563ก็วางหมดไว้เรื่องการเมืองนะฮะก็ถือว่าปักหมดไว้ถือผมบอกว่าคือจอมแหนะครับแล้วเชื่อว่าไม่นานน่าจะมีการสารแหทีนี้แถวแรกก็คือปรับคณะทำงานในระดับรัฐมนตรีนะในระหว่างนี้นะฮะทางความรู้สึกนึกคิดของลุงเนี่ยการที่ทำงานแบบเซฟซีโร่ต้องอภัยไว้ก่อนนะครับเช่นอภัยโทษอภัยอะไรที่คนที่ถูกกักขังบริเวณนั่นนะไม่รู้ความคิดของลุงเนี่ยไม่อยากจะให้มีคุกตารางจริงเพราะมันเป็นแรงงานเอาแรงงานนั้นออกมาใช้ให้เป็นใช่ไหมฮะก็ทำงานอยู่ในกฎอยู่ในเกณฑ์ครับอยู่ในระบบอยู่ในระเบียบมนุษย์เนี่ยที่สุดของที่สุดที่อยู่ที่กินขอให้มีนะครับไม่จะเป็นเงินใช้สักบาทก็ไม่ต้องการจริงของอยู่เวลานอนก็ขอนอนตาหลับมีความปลอดภัยกินแต่มื้อขอให้ได้กินนะครับมื้อเดียวก็ได้ให้อิ่มตึงเออ1วัน1มื้อขอให้อิ่มใช่ไหมคนทำงานมากกว่าวันละสองวันละสองหรือสามมากๆก็เล่นวันละสามไปเลยประมาณนั้นอย่างนี้เป็นต้นงานที่ทำเนี่ยนะวันนี้งานบริการเนี่ยไปไม่รอดแล้วครับก็ต้องถอยหลังไปหาที่เดิมที่เดิมคืออะไรผลิตอาหารหวานขาวคือท้องไร่ท้องนาออกแรงตรงนี้ฮะต้องมีหลักประกันในเรื่องการกินกับนอนทุกคนอภัยนะครับไม่มีทางเลือกอื่นใดดีไปกว่าอภัยโทษมันจะเช็ดซีโร่ทั้งหมดหาวิธีทำไม่งั้นบ้านเมืองเดินต่อไม่ได้ครับจะยังไงก็ตามจะวิจิตพิจารณาแล้วจะมีนโยบายใดๆกันเยอะๆทำไปไม่รอดแน่ๆครับหมดเลยแม้กระทั่งคัดเลือกบุคคลที่จะมีหน้าที่ตำแหน่งราชการในระดับพื้นฐานพื้นล่างเมื่อกี้ผมใช้คำว่าผู้ใหญ่บ้านใครๆก็ต้องการคนดีคนดีมีเครื่องชั่งตวงวัดไหมล่ะทีนี้ก็บอกต่อกันมาในชุมชนก็ทำงี้มาตลอดดีแล้วไม่เก่งทีเดียวมันไปต่อได้ไหมต้องการคนเก่งเก่งแล้วก็ไม่ดีทีเดียวจะวัดยังไงมีมาตรวัดไหมเอาดีก็คนในหมู่บ้านชุมชนนะฮะก็รู้ว่าคนคนหนึ่งดีก็บอกทุกคนก็รู้เออไอหมอเนี่ยมันดีวะเฮ้ยดีใครลูกใครหลานใครก็ว่ากันไปมีทั้งหมด 4-5 คนสมมุติจะต้องการคนหนุ่มใช่ไหมอ่ะถ้าจะปูพื้นฐานจริงต้องการคนหนุ่มอยู่ก็อายุ60ปีเลยในหมู่บ้านนั้นอ่ะทุกคนหมู่บ้านเลือกคนดีต่อมาคำว่าเก่งก็ต้องมีความรู้มันต้องมีมาตรวัดความรู้ทีนี้มันต้องมีวิธีการวัดความรู้อย่างเช่นในหมู่บ้านเนี่ยความรู้ในเชิงชมเรื่องของวิถีชีวิตวิถีชีวิตนะขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
นั่นแหละครับจะอยู่ตรงไหนล่ะสิ่งนี้ก็พื้นฐานก็ต้องมีความเชื่อเข้ามาประกอบไอ้ความเชื่อที่ว่านี้มันก็ต้องความเชื่อในสายของศาสนาใดๆอ่ะใช่ไหมครับไอ้ความเชื่อบังคับไม่ได้นะให้รู้ไว้ใครบังคับความเชื่อได้ยุ่งเลยนะครับไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาถ้าเป็นการบังคับความเชื่อเนี่ยต้องถอยแล้วครับผู้หลักผู้ใหญ่คนในบ้านเมืองบังคับให้ลูกหลานเชื่อตามตัวเองเชื่อเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการฝืนจิตฝืนใจของเด็กจริงๆผู้ใหญ่ก็ต้องทำให้เป็นตัวอย่างด้านศาสนาใช่ไหมฮะให้เป็นตัวอย่างในเรื่องศาสนาเช็ดซีโร่ไปหมดทางด้านสายศาสนาสมมติศาสนาพุทธก็แล้วกัน วันหยุดเนี่ยต้องเลื่อนมาเป็นวันหยุดทางด้านศาสนาจะได้วันพระวันเจ้าเนี่ยพอแล้วล่ะครับเรื่องของจันทคติอะไรทั้งพวกนี้ครับต้องมาเป็นวันอาทิตย์ถ้าก็จะเซตวันหยุดของการทำงานคนทั้งสังคมทั้งหมดก็ต้องหยุดวันอาทิตย์ศาสนาทุกศาสนาเนี่ยให้หยุดปฏิบัติภารกิจทางศาสนาวันเดียวกันนั่นนะครับคือวันอาทิตย์ราชการก็หยุดวันอาทิตย์ใช่ไหมครับแล้ววันอาทิตย์เนี่ยใครจะทำอะไรดีเนี่ยก็เรื่องของนันทนาการเรื่องสันทนาการเรื่องการละเล่นท่องเที่ยวดูแลแบบกลุ่มไหนเข้าศาสนาก็ไปวันอาทิตย์เนี่ยพอแล้วล่ะครับนะไอ้วันพระจะตรงวันนู่นนี่นั่นนะมีแต่คนแก่เด็กไปโรงเรียนวันที่เขาหยุดโรงเรียนอยู่แล้วว่าจะได้มีส่วนที่จะพาลูกหลานไปวัดไปวารามทางวัดก็ต้องเหมือนกันแล้วครับก็ต้องมีแนวทางในการที่จะสั่งสอนลูกหลานยังไงแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นทางศาสนาก็ต้องเหมือนกันมันก็ต้องไปกันทั้งหมดเพราะมันเป็นสังคมใหญ่โตอะมันมาขัดกันอยู่อย่างนี้มันจะยึดอะไรกันนักกันหนาวันพระเนี่ยวันเจ้าจริงๆวะงั้นจะพูดไปตามแมวทำไมอ่ะ New Normal ลุงกำลังบอกว่าเซตซีโร่นะเซตซีโร่มันเป็นเลยมันจะเป็นอะไรไปหรอกเออใช่ไหมฮะอย่างนี้นะครับจะนำไปสู่การที่ไม่ว่าจะเรื่องของคำนดธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมมันจะสอดคล้องไป5ปีผ่านไป10ปีผ่านไป20ปี50ปีร้อยปีผ่านไปวัฒนธรรมเนี่ยมันว่าเป็นร้อยปีพันปีนะครับไม่รู้นี่คือความเจริญที่มันยั่งยืนยืดยาวยืนนานเรื่องความเชื่อในทางศาสนาแล้วทางศาสนาก็ต้องไม่ผู้หลักผู้ใหญ่ต้องไม่เล่าเปรียบกันการก่อสร้างศาสนฐานเนี่ยให้พอเหมาะพอควรกับสังคมนะอะไรที่มันวิวัฒนาการวิวัฒนาการให้มันเป็นจุดเด่นเป็นไข่แดงนอกนั้นก็เป็นความสะอาดสะอ้านร่มรื่นก็ว่ากันไปใช่ไหมครับพื้นที่ใช้สอยสิ่งก่อค่าสร้างอะไรต่างไม่ก็สร้างเอาไอ้ทำบุญเนี่ยนะต้องมาเซตซีโร่กันใหม่แล้วทำบุญทำอะไรต่างนานาสารพัดเนี่ยมันพอแล้วนะพระสงฆ์องค์เนรนะแน่ๆไปได้อย่าไปอย่าลงลึกเอาแค่นี้ก็พอเอาละเซตซีโร่เรื่องของศาสนาทุกศาสนาหยุดวันอาทิตย์จบศึกษาก็หยุดวันอาทิตย์จบเสาร์อาทิตย์ด้วยไม่รู้อาทิตย์ได้บังคับแหละมันจะมาลงศาสนาใช
ใช่ไหมครับนักเรียนนักศึกษาก็หยุดเสาร์อาทิตย์โอเคได้เลยมันเป็นสากลโลกใช่ไหมครับเวลาเรื่องของเวลาก็เรื่องของสากลโลกก็มาพูดกันการกระทํามันไม่ได้เป็นตามไปตามเวลาสากลโลกมันก็ขัดแย้งกันอยู่แบบนี้มาตลอดแล้วปีไหนจะมาเซตศูนย์หรือว่าปีไหนนิวโนมอลเนี่ยพอแล้วครับอย่ามาพูดยังไงมันก็ไม่ได้แล้วล่ะนี่ผมก็เริ่มมองเห็นว่าโอเคจอมแห่เนี่ยเขาจะเดี๋ยวเซตซีโร่แล้วเห็นไหมครับมองให้ออกนะครับเรื่องนี้นะไอ้มองแต่ความขัดแย้งกันมันก็จะปีไหนมันจะไปได้แหละครับเพราะฉะนั้นผู้มีอำนาจต้องประกาศตูมตามในเรื่องของเซตซีโร่คือต้องอภัยเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองไม่รู้ว่าขึ้นชื่อว่าคดีทางการเมืองอะไรลักเล็กขโมยน้อยเอาไว้ทีหลังต่อไปก็ออกให้หมดเนี่ยจัดการเรื่องของอาชีพมันจริงๆคนไม่มีอาชีพมันไม่ได้จริงๆนะครับทีเนี้ยใช่ไหมมันไปต่อไม่ได้ช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ใช่เลยล่ะครับช่วงไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเริ่มใหม่จริงๆนะผมว่าขอบคุณไวรัสโคโรนาด้วยเหมือนกันไม่งั้นก็จะไม่มีสิ่งพวกนี้เกิดขึ้นของใหม่ๆในโลกใบนี้นะครับก็อยู่อย่างนี้นะสุดท้ายอยู่เนี้ยมันจะไปไหนต่อได้ใช่ไหมฮะลุงเนี่ยว่าอย่างนั้นนะส่วนท่านจะว่าไงผมก็ยอมมันกันละครับเรื่องนี้เอาละโอเคนะต้องอภัยต้องนะครับแล้วก็อภัยแล้วไงต่อ1 2 3 4 5เมื่อกี้ผมแต่ว่าความรู้ก็ใครจะสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านสมมติต้องการเป็น 4-5 คนใช่ไหมล่ะคนนั้นก็ว่าดีว่าดีเพราะว่าเครื่องชั่งตวงวัดมันขึ้นอยู่กับใครกับใครใครว่าดีอ่ะเสนอตัวเข้ามาแล้วก็มาวัดความรู้ที่เนี่ยความรู้ด้านกฎหมายกฎหมายที่ต้องรู้เลยนะครับกฎหมายครอบครัวเพราะชนหมู่บ้านก็มักจะเริ่มต้นที่ครอบครัวนั่นแหละครับใช่หรือเปล่าพี่แล้วกฎหมายชุมชนมันมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวก็คือการจราจรก็มีตรงนั้นก็มีกฎหมายที่ใช้กับสถานที่อันเป็นสาธารณะเนี่ยอะไรล่ะที่สาธารณะอะไรที่ส่วนบุคคลเนี่ยเห็นไหมต้องจำแนกให้ได้นี่คือความรู้ก็ออกข้อสอบไปสิครับที่เนี่ยใช่หรือเปล่าในเขตบูบ้านเนี่ยมันมีกี่ตารางกี่ไร่ใช่ไหมสถานที่ที่เป็นสาธารณะจริงๆเนี่ยมันมีกี่ไร่ใช่ไหมครับอย่างที่เป็นของวัดก็ถือว่าเป็นที่สาธารณะนะหรือของทางศาสนาเนี่ยสาธารณะจะทำอะไรที่เนี่ยก็ให้มันชัดเจนจะให้เช่าปลูกบ้านใช่ไหมอยู่อาศัยกันก็ทำไปสิครับก็ให้ชุมชนก็อยู่ได้แล้วต้องประกอบสมาชีพชอบนะทีเดียวไม่รู้นะลุงก็ต้องคิดอย่างนี้แหละครับสอบผู้ใหญ่บ้านต้องการ1 คนสมัครอยู่5 คนใช่ไหมฮะใช่นะใช่นะพอเวลาเลือกทีนี้ครับให้ชาวบ้านเลือกตัดมา3 คนจับฉลากอยู่กับชายฉลากไปแล้วใครมันจะมาซื้อเสียงที่ว่าจะรู้นะโอ้ยความคิดนี่มันโคตรง่ายเลยจริงโมเดลเล็กๆนี่นะแต่มันยิ่งใหญ่ครับ
คิดเป็นหรือเปล่าต่างหากแล้วกำนันก็เหมือนกันอบต.ก็เหมือนกันเห็นหรือยังนะการปกครองส่วนท้องถิ่นก็เหมือนกันการปกครองหลักส.ส.เหมือนกันเห็นอย่างเห็นอย่างเห็นอย่างส.ว.ก็เหมือนกันมันจะไปลักลั่นตรงไหนการสร้างวัฒนธรรมเนี่ยมันใช้เวลา10 20ปี50ปีนะครับที่ว่าพูดเนี่ยหรือใครจะว่าไงทีเนี้ยใช่ไหมล่ะเพ่ลุงเนี่ยว่าอย่างนั้นนะใช่ไหมฮะว่าทำเพื่อใครอ่ะมันต้องมีคำว่าทำเพื่อในส่วนครอบครัวก็ทำเพื่อพ่อแม่พี่น้องมันอยู่ได้แค่นี้เหรอทำเพื่อพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรมันอยู่ได้แค่นี้เหรอและส่วนอื่นเขาล่ะไม่คิดบ้างเลยเหรอสังคมส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องญาติโกโหติกาเอาไปเลย 60%40ก็ต้องส่วนรวมใช่ไหมครับไม่แบ่งให้ส่วนรวมอยู่ได้ยังไงล่ะครับส่วนที่เป็นสาธารณะเนี่ยมันต้องมีให้ได้ไม่รู้ต้องใส่ความคิดกับเด็กๆให้ได้เรื่องพวกนี้ใช่ไหมถ้าเป็นส่วนตัวส่วนตัวและส่วนตัวเนี่ยเอาไปเลย98-99%ส่วนตัวส่วนตัวและส่วนตัวนะอย่างคนในครอบครัวมี 3-4 คนเนี่ยมันส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวไม่ได้อันนี้ก็รวมไม่ใช่ครับ 60% ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยต้องคิดกันยังไงให้ได้แล้วครับออกนอกบ้านก็ต้องเผื่อคนอื่นแล้ว 40% เนี่ยมันเป็นสาธารณะนะขึ้นรถเมล์ก็เหมือนกันใช้ถนนทางก็เหมือนกันใช้สถานที่พยาบาลก็เหมือนกันรักษาพยาบาลก็เหมือนกันศาสนสถานก็เหมือนกันแต่นี่ครับมันจะหนีไปไหนมันก็มีแค่นี้วิถีชีวิตกีฬาเนี่ยก็เหมือนกันที่ชุมนุมชนสาธารณะกิจกรรมใดๆที่เป็นสาธารณะนั่นแหละครับก็ต้องออกแบบพวกนี้ให้มันได้นี่เราเรียกว่าไม่มีระเบียบพวกนี้ก็เละทุ่มเป๊ะหมดสิครับสุดท้ายแล้วจะไปต่อได้ยังไงล่ะต้องมองแล้วนะครับ5ปี10ปี20ปี100ปีก็ว่านไปต้องทำเพื่อคนแล้วเพราะว่ามนุษย์มันต้องสื่อสารกันในเรื่องของอยู่ด้วยกันในโลกใบนี้อย่างคำว่าเซตซีโร่จริงๆบ้านเรามันทำได้เป็นตัวอย่างได้สบายๆเลยยิ่งยุคสมัยนี้ผมว่าทำได้ง่ายๆด้วยครับผู้ที่มีอำนาจเนี่ยโอ้โหง่ายมากๆเลยใช่ไหมฮะมันจะทุกข์ยากมันทุกข์ยากอะไรแต่มันเป็นกันทั้งโลกใบนี้นะครับมันต้องเอาให้กันให้อยู่นะครับมัวแต่ทะเลาะกันเสร็จแล้วก็ผมว่ามันไปต่อไม่ได้เสร็จแล้วก็มาตบมาตีมาเข็นฆ่ากันต่อหรือเปล่าประมาณนั้นก็ขอได้โปรดจะเป็นเช่นนั้นนะครับท่านที่ท่านที่ครับเห็นไหมแล้วพูดกันจังเลือกตั้งเท่าไรก็มีซื้อสิทธิ์ขายเสียงความคิดแค่ง่ายๆแค่นี้มันไม่ได้มียากอะไรเลยจริงๆไม่ยากหาอะไรเลยจริงๆออกแบบมาง่ายจะตายไปใครมันจะมาซื้อทีนี้มนุษย์เรามันก็ขุนครับว่าดีกับเก่งเก่งดีนะครับเก่งแล้วไม่ดีไว้ทำไมล่ะอย่าให้มีที่ยืนแต่ไม่ใช่ไปจัดการชีวิตเขามันก็ไม่ใช่นะครับใช่ไหมครับมันมีวิธีการคัดเลือกสิครับเก่งจริงก็เสนอตัวสิครับ
ลุงถึงบอกว่าอยากจะให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมคนคนเก่งอ่ะหรือคนที่มีความสามารถพิเศษเนี่ยมันมีมนุษย์ในโลกมันมีความสามารถพิเศษคนเก่งมันมีมันแหลมแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็มีเทสสิครับมันไม่ใช่วัดผลไม่ได้พวกนี้มันวัดได้ใช่ไหมฝั่งศาสนาเหมือนกันมันก็มีหลักของการเทสอยู่ ใครว่าเก่งทางด้านศาสนาเก่งแบบไหนแบบพูดแบบเขียนพูดก็ส่งไปสิครับเป็นไอ้พูดแบบน้ำไหลไฟดับพูดไปสิครับเขียนก็เขียนไปก็เชิญนะครับท่านั่งการกระทำด้านศาสนาก็ทำไงปฏิบัติได้ไหมล่ะถึงไหมล่ะไม่รู้กลุ่มสาธุต้องบอกว่าเข้าถึงพระธรรมมันเป็นยังไงเนี่ยในเจ็ดแต่ละระดับกลุ่มพระเจ้าก็เหมือนกันเข้าถึงพระเจ้ายังไงแบบไหนคนเข้าถึงพระเจ้าพระธรรมมีความสามารถอะไรเอาความสามารถมาทำเนี่ยมันวัดได้ต้องวัดจากการกระทำความเชื่อมันวัดไม่ได้วัดมาทางการกระทำไม่ได้ความเชื่อมันได้แค่พูดกับเขียนโอเคไหมการกระทำเนี่ยต่างหากที่มันจะวัดได้ทางด้านศาสนาทุกศาสนาด้วยอ่ะใช่ไหมครับง่ายๆกลุ่มพระเจ้าก็เข้าถึงพระเจ้าพระเจ้าพระองค์ไหนพระนามว่าอะไรก็ว่าไปตามนั้นนี่นะมันจะได้ช่วยกันได้กลุ่มเข้าถึงก็ไม่ทะเลาะกันนะครับบอกให้รู้มีแต่กลุ่มไม่ถึงนะมีแต่ประเด็นแล้วก็มาสร้างวัฒกรรมก็มาทะเลาะบ่อแว้งกันทั้งหมดแหละกลุ่มเข้าถึงก็ไม่มีเด็ดขาดเรื่องนี้ส่วนแล้วก็มากด้วยมักจะเข้าไม่ถึงกันมันถึงได้พูดกันไปหมดมันต้องเซตซีโร่ให้หมดนะครับศาสนาต้องเซตซีโร่รู้แยกนี้ครับการเมืองการปกครองต้องเซตซีโร่เศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึงมันเซ็ตไปแล้วด้วยเศรษฐกิจใช่ไหมฮะดูสิสายการบินไม่ได้เลยเนี่ยเป็นศูนย์เลยอ่ะดูสิครับกี่เดือนมาแล้วพี่ว่าเศรษฐกิจมันเซ็ตศูนย์เข้าไปแล้วนะต่อไปก็เซ็ตศูนย์ทั้งนั้นการเมืองครับแล้วก็เริ่มใหม่ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยสังคมจึงจะได้รับถ้าไม่เซ็ตแล้วก็สังคมก็ไปต่อไม่ได้ก็เลยตุ้มเต้เหมือนเดิมจะหนักกว่าเดิมนะซ้ำไปนะนะมนุษย์ไม่มีอยู่ไม่มีกินนี่ดุนะให้รู้ไว้ดุนะครับดุนะให้รู้ไว้ยังดีในบ้านเมืองเราเนี่ยยังมีแนวทางการอยู่ร่วมกันภายใต้บริบทของพระพุทธศาสนายังดีนะเพราะว่ามีคำสอนว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารคนไหนทำคนนั้นก็กรรมรับกรรมไปประมาณนั้นใช่ไหมครับดีนะยังมีการจันโลงใจไว้อยู่อย่างนี้ผมว่ามันถึงเวลานะถึงเวลานะครับถ้าไม่ใช่เวลานี้จะไปใช้เวลาไหนล่ะครับท่านจะมีอำนาจทั้งหมดตั้งแต่ระดับต้นทางจนถึงท็อปการคัดเลือกข้าราชการก็เหมือนกันเลยครับใช้วิธีเดียวกันเอาข้างบนมีอำนาจก็สั่ง ดึงข้างล่างไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะมันใช้ไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมฮะมันต้องเริ่มต้นแต่เริ่มต้นรับใช้การใหม่ๆเอาสอบไปผ่านการทดสอบไปความรู้ไปครับนี่ความรู้กับความดีเมื่อเวลาเขาอยู่ในวัฒนองค์กรก็ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาการคัดเลือกบุคลากรต่อไปนี้อย่างนี้ใน 2-3 นาทีไปเป็นหัวหน้าที่เป็นอันไหนขึ้นไปเหมือนกันสอบเหมือนกันเช่นในตำแหน่งหัวหน้างาน
มันจะว่างลงทุกปีมันมีอยู่แล้วกันยาตุลาเราโหวิ่งกันขาขวิดสิงหาในวิ่งกันโอ้โหโคตรวิ่งเลยพอแล้วนะครับเรื่องพวกนั้นนะครับใช่ไหมฮะค่าของคนอยู่ที่คนของใครของกูพอกันแล้วมันใช้กันมาเยอะมามากแล้วมันไม่ได้จะใช้ต่อกันนี่ได้ยังไงล่ะครับต่อไปนี้ค่าของคนอยู่ที่ความสามารถความสามารถมันทั้งความรู้และการกระทำนะครับที่ว่าการกระทำออกทางด้านคุณสมบัติทางด้านคุณงามความดีด้วยในการกระทำเห็นไหมครับใช่ไหมครับคนอยู่ในองค์กรเดียวกันแผนกหนึ่งมันมีกี่คนไม่เกิน25คนมั้งแผนกหนึ่งนะลองไล่เรียนสิครับในกระทรวงกรมกองแผนกใช่ไหมครับอันเดอร์คอนโทรลแผนกเนี่ยเกิน25คนอยู่เรื่อยแต่ละแผนกใหญ่ๆมีเกินเยอะกว่ามันมีเกี่ยวกับแผนกหรอกองหนึ่งมันมีตั้งแผนกการเงินอย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยการโยธาอย่างเงี้ยเอาป่ะใช่มั้ยฮะอย่างเช่นถ้าหาว่าหัวหน้ากองจะว่างลงเนี่ยก็คนที่อยู่ในหัวหน้าแผนกเนี่ยฮะมาสอบแข่งขันตัดเอาคะแนนมาเมื่อที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแข่งขันก็ต้องเปิดเผยไม่ใช่ไว้ใต้โต๊ะไม่เอาทุกวันนี้มันเปิดเผยได้แล้วใช่หรือเปล่ามันจะไม่ยากโทษทีสุภาพหน่อยได้ป่ะเนี่ยมันจะไม่ยากหาอะไรอ่ะสอบผ่านจอยังได้ด้วยอ่ะข้อสอบผ่านจอนั่นนะครับมันตัดที่เวลาเข้าใจอย่างคุณทำเวลาไม่ทันกูก็ถูกตัดเข้าใจอย่างใช่ไหมไม่ต้องไปเข้าห้องเรียนให้มันฉลาดน้อยแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องแล้วใช่ไหมฮะฝั่งการศึกษาก็ต้องศึกษาจริงๆกอพอไว้ทำไมทีนี้หน่วยงานกอพอเนี่ยก็ต้องหาบุคลากรที่มีการศึกษาดีๆนะมาออกข้อสอบใช่ไหมครับผ่านจอออกข้อสอบก็ต้องออกในรูปแบบอะไรล่ะใช่ไหมครับต้องคนที่มีอำนาจเป๊ะทีเดียวกดปุ่มอย่างเดียวข้อสอบนั่นนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้อยู่ภายใต้กระทรวงใดอ่ะหมายเลขกระทรวงนั่นนะครับถึงเวลาสอบปุ๊บมากดปุ่มแล้วก็มาปิดปุ่มสอบนั่นนะไม่ต้องให้มีอะไรมากมายเพราะว่ามันอยู่หน้าจอหมดก็ต้องรับเรียนอย่างเงี้ยลักษณะอย่างนี้ต่อๆไปวิชาอะไรก็สุดแล้วที่เขาเรียนกันในโลกไปเนี่ยก็ต้องรู้สิครับกระทรวงไหนทบวงไหนบางคนเนี่ยไม่รู้ระเบียบของกระทรวงเลยเวลาเขาทำงานเนี่ยครับระเบียบยังไม่รู้ไปทั้งหมดแล้วมันจะไปต่อได้ยังไงล่ะครับความรู้ภายในก็เรียกความรู้ภายในใช่ไหมฮะความรู้ภายนอกเลยล่ะความรู้ภายในนี่ถ้าบอกว่าตั้งไว้10คะแนนเนี่ยความรู้ภายในมันต้อง60แล้วต่ำกว่า60ไม่ได้อยู่แล้ว60คะแนนไอ้โทษต่ำกว่า6คะแนนไม่ได้แล้วใช่ไหมครับไม่รู้ต่ำกว่า50ไม่ได้อะความรู้ภายในองค์กรเนี่ยมันต้องไม่น้อยกว่า60โทษไม่เท่ากับไม่น้อยกว่า6คะแนนก็60คิดว่าจะก็ 60% นั่นแหละโถ่ใช่ไหมครับหรือจะให้มันถึง80ก็ต้องออกข้อสอบมันเข้มข้นไปสิครับอะไรที่เข้มข้นถ้าหากว่าทางด้านการศาลใช่ไหมครับหรือกฎหมายนี่ครับตัวนี้ต้องเอา80 90แล้วครับต้องรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่รับตำแหน่งก่อนค่อยไปศึกษางานแมวเนี่ยพอต้องรู้เนื้องานก่อนแล้วไปสอบแข่งขันถ้าอยากจะเป็นตำแหน่งไอ้หัวหน้างานเนี่ยครับมันต้องเลือกแบบนั้นต้องออกระเบียบออกมาใช่ครับที่นี่เอาใครจะมีอำนาจระเบียบที่ว่านทุกกระทรวงใช่ไหมครับทุกที่แหละครับ
ไม่รู้นะส่วนลุงเนี่ยเวลาเข้าไปอยู่ในสถานที่ราชการโหยคุยกันเป็นนกแก้วนกขุนทองเสียงดังฟังชัดโอ้โหยังก็อยู่ในตลาดสดตลาดแห้งไม่มีระเบียบกันเลยเวลาจะไปติดต่องานนู่นนี่นั่นโอ้โหเจ้าไปหมดเลยได้ยังไงล่ะครับบรรยากาศทำงานทางราชการเขายิ่งจะต้องสตรีทให้มันเป็นตัวอย่างนะเออใช่ไหมฮะต้องมีสถานที่ใครไปติดต่อต้องมีสถานที่นั่งคุยมันเรื่องอะไรมันต้องรู้ไปนั่งคุยสถานที่นั่งคุยด้วยมันราวมันต้องอย่างนั้นนะครับไม่ใช่คนอยู่หน้าโต๊ะเนี่ยต้องมาติดต่อก็อยู่ตรงนี้แหละมันไม่ใช่ไปนั่งสถานที่ที่นั่งคุยจริงๆเรื่องอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับมันต้องเปิดเผยให้หมดเรื่องพวกนี้อย่าไปกักไว้ทำแมวทำไมล่ะเออสวนมาแล้วเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์เนี่ยกักเรื่องให้รู้ไว้เยอะมากด้วยถ้าไปที่ดินนะผมว่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะที่ดินอ่ะใช่ไหมครับเจ้าที่ทางที่ดินเห็นไหมครับรู้สึกจะพอจะยกเป็นตัวอย่างได้ราชการที่ดินเด่นอื่นที่นี่ครับเนี่ยสิ่งพวกนี้มันต้องทำถ้ามันเป็นจารีตมันเป็นประเพณีนะเป็นวัฒนธรรมขององค์กรเลยครับแล้วต้องมีธรรมนูญกันนะครับต้องมีแม่บทกันนะครับไม่รู้ใครจะมาสู่องค์กรกระทรวงในนี่นะว่าทำองค์กรเป็นงี้นะตั้งแต่หัวแถวถึงท้ายแถวเนี่ยใช่ไหมครับต้องเขียนเอาไว้เป็นเรื่องเป็นราวจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือใครจะว่างเราไม่ถามสิครับเนี่ยคนในองค์กรเนี่ยรู้ไหมตั้งแต่ถามมาดูนี้ก็ได้ลองดูพี่สุ่มสิครับเอาละสมมติว่าเอาสักหนึ่งกระทรวงมาถามถึงหัวแถวกระทรวงชื่ออะไรนามสกุลอะไรไล่ไม้หมดสิครับผู้บริหารสูงสุดไปถามท้ายแถวสิขอโทษทีบอกไปเลย 90% ไม่รู้หรือรู้ไม่หมดจบไหมเนี่ยไม่ถูกอย่างนี้ได้ยังไงล่ะครับคนอยู่ในองค์กรลักษณะนี้ที่บอกว่าเป็นการศึกษาเรียนรู้แล้วก็ถ้าจะอยู่ในองค์กรไหนๆก็ต้องเป็นวัฒนธรรมเหมือนกันครับเรื่องนี้ใช่ไหมครับนี่สิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงนี่คือเซตซีโร่นะไหนๆมันถึงบ้านเมืองมันถึงวาระเซตซีโร่ทั้งหมดแล้วยืนยันเศรษฐกิจเซตซีโร่แน่นอนครับมันติดลบกันสารพัดติดลบเลยเวลามันทำอะไรไม่ได้เลยก็มันถ้าจะโทษมันโทษได้หมดแหละทีเนี้ยพอนะอย่าโทษกันมากนายนะผมก็รู้ว่ารัฐบาลก็พยายามหาวิธีอยู่แล้วล่ะอย่างที่ว่าไอ้ความคิดที่มันเซตซีโร่มันไม่มีกันเข้าใจไหมครับมีแต่นิวโนมอลก็ไปต่อไม่ได้รับรองอีกทีนึงจริงเสียของด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมโอ้โหจังหวะนี้บ้านเมืองผมว่านะใช่ไหมครับมันต้องปูไว้กับต้องมีความคิดเผื่อคนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วครับคนไม่มีความคิดอย่างนี้อย่าให้มีที่ยืนในตำแหน่งหน้าที่การงานครับเข้าพวกอย่างเดียวเนี่ยเอาพวกอย่างเดียวยาเด็ดขาดอันตรายนะครับพอแล้วนะครับความพี่นั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานีอะไรความเชื่ออะไรนะครับบ้านเมืองต้องหลอมเป็นหนึ่งเดียวจริงๆนะครับระยะนี้แน่นอนต้องอภัยไว้ก่อนอภัยโทษไอ้ความคิดทางด้านการเมืองไม่รู้ต้องอภัยหมดใช่ไหมโลกหมดเลยครับให้มันเซตซีโร่จริงๆมาบริหารจัดการหลังจากเซตซีโร่ยังไงแบบไหนต่ออย่างเงี้ยมันต้องมีเงื่อนไขทำผิดแล้วจะทำผิดซ้ำสองไม่ได้นะต่อไปนี้ออกจากคุกตารางนะจะทำผิดอีกไม่ได้นะต่อไปไม่ต้องตัดสินนะครับถ้ามันผิดก็ไม่ต้องไปรอกระบวนการศาลจัดการแม่งเลย
ตัดหนีจากสังคมไปเลยเอาก่อเนี่ยก็ได้ไปปล่อยก่อที่นู่นปล่อยไว้หนึ่งเดือนมีอยู่ร้อยคนโยนกระสอบก็สารเข้าไปหนึ่งกระสอบมาหากินเอาเองทำไม่สุขไม่สุขก็กินข้าวสารตายก็คือตายจบก็มันอยากจะทำความไม่ดีหรือแค่นี้มันก็ ใช่ไหมครับไม่ต้องไปล้อมคอกไม่ต้องไปสร้างอยู่ไปหาที่อยู่เองมีปัญญาเกาะไหนก็สักเกาะดีกว่าแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับก็ดูแลแค่รอบนอกว่ายน้ำเข้ามาจะไม่ได้ว่ายได้ไงวะดูแล24ชั่วโมงถูกเรื่องอย่างนี้มันต้องเรื่องนี้มันก็ต้องอะไรล่ะต่อใช่ไหมครับโอเคไหมเนี่ยบ่นให้ฟังวันนี้ไปกินแตนไหมวะลุงแล้วก็เราสู่ฟังกันอย่างนั้นนะครับในต่อพอไหมเนี่ยพอก็ดีเหมือนกันนะวันนี้ทำได้เนี่ยหน้าตาเงี้ยเฟซอย่างเดียวครับไม่รู้ถึงท่านอยู่ที่บ้านหรือเปล่ารู้สึกว่าจะมีคนขึ้นมาด้วยดูสิครับขออนุญาตดีครับผมก็ต้องเอียงตัวอ่านโอ้เขียนดูได้อ๋อได้โอ้นี่มาเยอะเนี่ยวันนี้เยอะครับลุงกลับหน้าจอคืออะไรไม่รู้ผมกดดูตามตรงนี้ครับมันเป็นยังไงก็ดูกันเรียกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันแล้วกันชัดเจนครับภาพเสียงชัดเจนโอเคเชิญเข้ากล้องหน่อยคือใครเนี่ยดูก็ต้องเอียงตัวอ่านดูว่าใครมีใครบ้างดูสิต้องจับตั้งสิเนี่ยจะไปยังไงก็ไม่รู้เวลาจับตั้งแล้วก็ภาพหายหรือเปล่าใช่ไหมอุปกรณ์หมุนแล้วก็พอหมุนผิดที่แล้วก็ไปต่อเลยหลบเลยแล้วครับเพราะฉะนั้นก็เขี่ยดูตามนี่เอียงคออ่านกันวางมือถือแนวนอนดูได้เจ้าค่ะเสียงก็พอได้ยินโอเคครับเขี่ยก็ไม่ไปสิไปแล้วจะเขี่ยดูว่ามีใครบ้างฮะนี่นะครับเลื่อนๆดูเนี่ยมีใครถามบ้างไหมครับผมจะพยายามดูไม่เห็นมีใครถามผมจะไปเรื่อยก็ไลฟ์ฟังแค่นี้ก็พอครับเพราะว่ายอมรับว่ามันไม่พร้อมนะวันนี้แต่ว่ากันมันได้แค่นี้ก็ต้องเอาแค่นี้แหละครับก็สปปลาวก็ดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะอ่านได้ป่ะนางอะไรตัวบอสปอร์อ่านยากไซยฤทธิ์เลยนามสกุลไซยะไซยสิทธิ์มั้งตัวสกับตอรอรอลิงสายสิทธิ์ก็แล้วกันเนาะโอเคครับก็ได้แค่นี้ผิดหรือเปล่าไม่ทราบทีว่าโอเคนะนี่ใครถามมาบ้างค่อยๆดูไม่มีใครถามผมก็จะผ่านนะเพราะว่าวันนี้ขอใช้เวลาเท่ากับเท่านี้ก็แล้วกันเอาพอหอมปากหอมคอยังไม่ต้องเอาอะไรอีกวันนี้ยอมแล้วว่าความไม่พร้อมกันแล้วกันนะเพื่อที่จะให้รู้ว่าไม่ได้หายไปไหนนี่เป็นต้นนะครับผมเขียนดูคำถามแล้วเนี่ยไม่มีใครถามอะไรนะในเฟซเนี่ยผมดูได้เฟซอย่างเดียวนะฮะ YouTube ก็ดูไม่ได้นะครับ
เลือดหมดแล้วจบแล้วครับไม่มีใครต่อละเลือดได้แค่นี้โอเคสรุปแล้วไม่มีคำถามเนาะเอาละไม่มีคำถามก็ต้องเข้ามาสู่จุดที่อำลาอะไรเนี่ยอำลาอะไรโอ้โหพูดอย่างกับว่ามีความสัมพันธ์อะไรกันดักหนาลุงเอ้ยหลงตัวหรือเปล่าดื่มตัวหลงตัวหรือเปล่าใช่ไหมฮะพอจับทางได้เมื่อกี้เนี่ยจับทางได้ไหมครับไม่รู้ว่าถ้าจะพัฒนาอะไรไปพัฒนาคนก่อนนะครับพัฒนาคนก็ต้องพัฒนาความคิดกันนะครับนะแล้วก็ว่าปรับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาเปลี่ยนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นะภาษาในตลาดสดตอนแห้งเนี่ยมันก็มีโอ normal normal แปลว่าปกติหรือว่าธรรมชาตินั่นแหละครับของเก่าของเก่าก็พูดถึงจารีตประเพณีมาเลยครับด้นมาตั้งแต่ไหนก็ได้ประมาณนั้นนะครับของเก่าของแก่ของเก็บมาถึงวันนี้ผมบอกว่าของเก่าของแก่ของเก็บทั้งหมดเนี่ยเอาไว้แค่ประมาณ 30% ก็พอมันเป็นรากเหมือนกับต้นไม้นะรากแก้วมันก็มีรากเดียวที่มันหยั่งลงไปเลยที่มันอยู่ได้เพราะรากฝอยนะครับต้นไม้ใหญ่เนี่ยให้รู้ไว้แต่รากแก้วต้องเป็นหลักลมพัดลมเพลอะไรต่างๆนานามาเนี่ยถามว่าต้นไผ่มีรากแก้วไหมครับมีแต่รากฝอยนะต้นไผ่นะครับไม่มีรากแก้วนะดูสิมันอยู่กันยังไงใช่ไหมครับต้นมันก็ไม่แข็งใช่ไหมล่ะมันก็ออกไปตามลมมันก็อยู่ได้ใช่นะก็มีอยู่แค่นั้นหลักคิดมันจะเป็นเมียอะไรหรือใครจะว่าไงเนี่ยฮะการที่จะพัฒนากันมาก็เริ่มต้นความคิดตรงนี้ไม่ได้มันก็ไปต่อไม่ได้ครับเซตศูนย์คือเซตความคิดแล้วเนี่ยครับจะมา new normal ลุงหมอนี่มัน abnormal นะให้รู้ว่า abnormal ก็ต้อง unconscious ด้วยนะในที่เดียวกันลุงหมอมันเป็นอย่างนั้นนะใครจะโอใครจะนิวก็ตามแต่ลุงหมอก abnormalภาษา abnormal เนี่ยถ้าฟังดีๆนะครับคือมันจะเป็นทัศนคติมันไปทางลบเข้าใจไหมครับจริงๆแล้วฝั่ง abnormal เนี่ยมันจะกลับขั้วกลับข้างทางด้านความคิดครับจะมาง่ายๆคือ abnormal คือเพี้ยนทั่วไปเพี้ยนคือบ้าสังคมจะบอกว่าบ้าความจริงคิดให้ดีสิครับไม่ใช่หรอกครับเกินบ้าอย่างนี้ดีกว่าแอปน้องมอคือเกินบ้าผมทราบไว้นะเลยแล้วเลยบ้ามาแล้วประมาณนั้นนะโอเคไหมเลยความบ้ามาแล้วมันเลยความบ้ามาแล้วเลยบาปไปแล้วเลยบุญไปแล้วเลยบาปเลยบุญเลยบ้าไปเรียบร้อยนั่นนะฮะความหมายคำว่า abnormal นะครับสำหรับลุงนะสำหรับลุงโอเคนะสำหรับคนอื่นก็ยังติดขัดอยู่นั่นนะครับสุดท้ายก็ไม่มีคำตอบสุดท้ายแล้วครับแต่ลุงเนี่ยเชื่อว่ามีคำตอบสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะจั่วอะไรก็ตามทีแม้แต่ normal new normal เหมือนกันก็หาคำตอบสุดท้ายไม่ได้อยู่ดีจริงมันต้อง abnormal ทุกอย่างเริ่มกันใหม่หมดเซตซีโร่มันเป็นภาษาของพุทธศาสตร์ครับคืออากาลิโกต้องไม่มีเวลานะครับตรงนั้นถ้าหากว่าเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ผมจะเรียกกันว่าพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนมันเป็นสิ่งเดียวกันนะครับใช่ไหมพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนเป็นพลังงานที่ใช้ในโลกใบนี้บอกให้ทราบว่าพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนเนี่ยคือเป็นพลังงานที่ใช้ในโลกใบนี้มีคนกี่คนพูดคิดอย่างเงี้ยจริงนี่แหละมนุษย์ลุงคือแอบนอร์มอลพูดให้ฟังเนี่ยถ้าเป็นเวลาก็ต้อง
ปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอภาษาพุทธศาสตร์สิ่งนั้นลุงบอกว่าเวลาต้องเป็นศูนย์นะครับนะเซตซีโร่เวลาต้องเป็นศูนย์ทุกอย่างจะใหม่หมดไม่เอียงนะครับผมว่ามันปรับมันเปลี่ยนยุคนะผมว่าเปลี่ยนยุคจากสิ่งที่เลวร้ายทั้งหมดที่มนุษย์สะสมกันมาตั้งแต่มีความมนุษย์เป็นมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ก็แล้วสะสมไวรัสโคโรนาเนี่ยไวรัสโคโรนาเนี่ยครับผมว่าจะเป็นต้นเหตุหนึ่งที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ด้วยนะครับไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเป็นต้นเหตุหนึ่งนะครับจะก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3จริงเท็จประการใดลองตั้งความสังเกตดูครับเพราะเท่าที่ดูมหาอำนาจฝั่งตะวันตกตะวันออกโอ้โหหนักมากนะถ้าพูดถึงเศรษฐกิจก็คือเรื่องการเงินการเงินปั่นป่วนกันให้เละเลยครับเละตุ้มเป๊ะเลยพวกกันคนไหนที่อยู่ในกระแสการเงินนี่ครับก็กลุ่มธนาคารปั่นป่วนกันหนักข้อนะครับ ลองให้ความสำคัญเป็นหลักพิจารณาลองดูครับสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงตรงนี้อะไรก็สู้อาหารไม่ได้นะเริ่มผลิตอาหารได้แล้วนะอาหารการกินนี่ใครมีเรี่ยวแรงแข็งขันที่ไร่นาสาโทที่ไหนมันว่างก็เสนอตัวไปขอทำคนที่ก็มีอยู่จะไป นะไม่ต้องเช่าหรอกไปดูแลก็ปกติเขาจะไม่มีใครด้วยก็จะจ้างคนดูแลเราออกแรงนะผลิตผลเอาหยาดเหงื่อแรงงานตัวนี้ครับเข้ามาเป็นผลผลิตต่อไปไอ้คนที่บอกว่าตกงานเนี่ยครับงานมันไม่ตกหรอกครับงานมันมีต้องคิดถึงตั้งแต่คนโบราณมาอยู่ยังไงกินยังไงใช่ไหมครับต้องเอากรอบความคิดนั้นมาใช้แล้วครับเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆนะน่าเห็นใจจริงครับท่านที่อยู่หน้าจอหรือได้หลายท่านที่อยู่นอกจอน่ะไหนๆก็ตามทีน่าเห็นใจจริงๆมันหมดจริงๆหมดสภาพเลยครับโอ้โหดูสิการบินเขาจะเริ่มมากี่ปีครับตั้งแต่เขาผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินมาบินกันโอ้โหมันหยุดสนิทจริงๆครับเนี่ยการติดต่อต่างประเทศไปมาหาสู่กันเนี่ยจะลำบากมากยิ่งขึ้น ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะการให้เข้าเมืองเข้านาแต่ละประเทศเนี่ยจะลำบากมากยิ่งขึ้นนะครับจะบอกให้ทราบเอาไว้นะครับคนไหนที่มีเบคลิสง่ายๆนะวันนี้นะครับเบคลิสอยู่ในจอหมดนะครับจะบอกให้ทราบนะครับใครทำอะไรไม่ดีโดยการพิมพ์เข้าไปยิ่งคนที่ให้ร้ายป้ายสีผู้อื่นเขาเนี่ยเจอแบ็คลิสต์พวกนี้บอกให้ก็ได้นะมันจะโดดเดี่ยวเลยครับอเมริกันเขาเพิ่งมาเจริญเขาใช้เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีเนี่ยควบคุมพฤติกรรมของคนแต่โกหกไม่ได้เด็ดขาดประวัติของคนไม่ได้เลยครับยิ่งราชการไม่ได้เลยนะให้รู้ไว้เพราะว่าเขาถึงจะเลยรุ่งเรืองไประดับมหาอำนาจได้ก็เพราะตรงนั้นนะตอนนี้มหาอำนาจมนุษย์ผมว่านะคืออะไรรู้ไหมมหาอำนาจบอกว่าเลยครับอยู่ในคำสอนของศาสนาทั้งหมดครับกายใจจิตครับเมื่อใจมันปรับได้พัฒนาจิตให้ได้จิตให้สะอาดแล้วก็ถึงขั้นบริสุทธิ์ก็เอาไปเลยนั่นนะครับมีให้เดินทางสายพุทธศาสนาบอกให้ทราบไว้นะครับทีนี้กลุ่มพุทธศาสนามันมีพุทธบริษัทสี่นักบวชฝ่ายหญิงถึงไหมครับเข้าถึงพระธรรมไหมครับนักบวชฝ่ายชายเข้าถึงพระธรรมไหมครับต้องประกาศตัวตนนะต้องออกมาครับต้องสามารถเทสได้ด้วยนะครับไม่ใช่มาทำหน้าตาจิ้มลิ้มพูดจากันหวานหวานเอาความหวานใส่กันไม่ได้แล้วครับบอกให้ทราบไว้ไอ้จ๋า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 ไม่ได้แล้วครับ
ให้รู้ไว้พอแล้วครับบทบาทลีลานั้นนะใช่ไหมครับคารวะเหมือนกันอุบาสกอุบาสิกากายใจจิตเนี่ยครับเข้าถึงต้องเปิดตัวตนออกมาที่จะมาช่วยกันในเรื่องมันราวกันนะฝ่ายทางด้านพระก็ต้องเน้นหนักเรื่องของปฏิเวทแล้วนะครับปฏิวัติปฏิบัตินำสู่ปฏิเวทนะครับใช่ไหมครับปฏิญาณเอาไว้จำปฏิบัติเอาไว้ทำต้องทำให้ได้นะพุทธปรัชญาเนี่ยต้องทำเอาคิดเอาพูดเอาเขียนเอาไม่ได้แต่ต้องทำเอาคำตอบสุดท้ายจะออกมาจากผลการกระทำนะครับปรัชญาของชาติก็คือผลสมฤทธิ์ของงานของการของอะไรก็ว่ากันไปก็คือการเข้าถึงนั่นนะครับถึงจะได้เข้าถึงอะไรเข้าถึงพระธรรมครับกลุ่มสาธุเข้าถึงพระธรรมนะครับกลุ่มอามินอาเมนก็เข้าถึงพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้านะครับนี้พระนามอะไรถ้าหากว่าชาวมุสลิมก็ต้องผ้าเลาะนะครับโอเคดิวโดยตรงกับผ้าเลาะไปเลยไม่ต้องให้ต้องมีทางไหนผ่านไม่ต้องให้มีกระบวนกรรมพิธีอะไรต่างผ่านนะครับเหมือนกันสาธุเหมือนกันดิวไปถึงพระธรรมไปเลยอย่างนี้เป็นต้น ใช่ไหมครับบ้านใครบ้านใครเนี่ยสบายสบายมันถึงยุคมันครับผมถึงยุคยังไงก็ต้องขอบคุณไวรัสโคโรนาด้วยทำให้ผู้คนอยู่กับบ้านอยู่กับที่และอยู่ได้มิติของความคิดของตัวเองเตือนลูกเตือนลูกเตือนลูกหลานมากๆเข้าไว้หน่อยครับครับผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยนะต้องเที่ยวเตือนลูกหลานนะครับ บางครอบครัวเนี่ยพ่อแม่เตือนลูกหลานไม่ได้ต้องยอมรับนะครับแล้วครอบครัวไหนก็ตามพ่อแม่ต้องไปบอกผู้ปกครองเขาให้เขาช่วยหาวิธีช่วยนะและหรือผู้ปกครองว่าเขาจะหางานหาการต่างๆให้ทำเข่งมาเด็กเกเรมาแว้นซ้ายแว้นขวาแว้นมืดแว้นสว่างไม่อย่าไปทำครับอะไรทำนองนี้ต้องเตือนให้หมดหมู่บ้านไหนตรอกซอกใดเปล่าที่เป็นต้นนะครับมันถึงจะเกิดคำว่ายุติอีกอย่างนั้นมาตรการชุมชนต้องให้มีนะการส่งเสียงดังต้องให้มีนะครับนะเมื่อคืนที่ผ่านมาผมไปนอนที่กาญจนบุรีนะข้างๆเขามีงานบวชกันส่งเสียงดังเขาจะมีมาตรการ5 ทุ่มต้องหยุดตื่นเช้าขึ้นมา6 โมงเช้าเนี่ยได้นะครับก่อนนี่ไม่ได้6 โมงเช้าเนี่ยขึ้นเลยเสียง เสียงดังไมโครโฟนเสียงดังทางหน้าลำโพงเนี่ยครับนั่นคือก็เรียกว่ามาตรการสังคมว่าระเบียบสังคมนะครับระเบียบชุมชนใช่ว่าชุมชนครับระเบียบชุมชนหลายๆชุมชนรวมกันก็เป็นสังคมใหญ่นึกออกไหมครับแต่ละซอยต้องมีระเบียบของซอยนะครับซอยก็มี2 ข้างถนนใช่ไหมครับนั่นแหละครับจัดระเบียบความสะอาดสะอ้านต้องมี ใช่ไหมครับไม่มีไม่ได้อย่างห้องแถวเหมือนกันนี่ทุกคนก็ต้องเข้าใจเรื่องของต้องเข้าใจต้องปฏิบัติต่อกันให้ได้อย่าล้ำสิทธิ์ล้ำแดนประมาณนั่นคือระเบียบสังคมนิดเดียวนะฮะ10 คน 10 ครัวเรือนก็เหมือนกันห้องแถวหันหน้าเข้าหากันเพราะว่าเขาสร้างห้องกันอยู่ใช่ไหมครับทางมันตันถนนใหญ่ซอยเข้าไปประมาณสัก5 เมตรไอ้ทวด50 เมตร100 เมตรมันมีกี่ห้องสองข้างนั่นนะครับต้องมีระเบียบนะครับตรงนั้นใช่ไหมครับต้องมีระเบียบนะครับไม่มีทะเลาะกันนะคนอยู่ติดกันใกล้กันนะทะเลาะกันถ้าไม่มีระเบียบทุกคนต้องรักษากฎระเบียบตรงนั้นเอาไว้อย่างค่อนข้างจะเคร่งครัดด้วยนะครับยกเว้นขอกันเช่นขอจอดรถขอจอดเรือเงี้ยได้ไหมพี่นู่นนี่นั่นไม่ได้ก็ไม่ได้เด็ดขาดเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นที่ว่างก็ไม่ได้เขาเรียกว่าสถานที่โอเคไหมครับต้องมีตรงนี้ไม่มีไม่ได้นะไม่มีทะเลาะกันทั้งปีพอเวลามีเรื่องเราจะช่วยหรือไม่ช่วยเวลามีเรื่องเวลาเกิดมีการพวกไฟมันไหม้อะไรต่างจะช่วยก็ไม่ช่วยนะมันสมน้ำหน้าด้วยไปรุ่งเลยสุดท้ายได้ลักษณะเงี้ยถึงบอกว่าต้องมีระเบียบของสังคมนานามันถึงวาระที่จะต้องช่วยก็ต้องช่วยกันน้ำท่วมน้ำหลากอะไรก็ป่ากันไปใช่ไหมเกิดฟืนเกิดไฟมาอย่างนี้เป็นต้น
มันต้องมีติดต่อฉุกเฉินก็ต้องมีหน่วยงานในการก็ต้องทางหน้าปกครองต้องจัดการพวกนี้ทางด้านความปลอดภัยก็มีกันอยู่แล้วโอเคไหมลุงก็บ่นให้ฟังเนี่ยครับไม่มีอะไรให้บ่นวันนี้แค่นี้เนาะเอาล่ะตกลงแค่นี้นะบ้านใครบ้านใครก็แล้วกันนะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกติหรือจะพักผ่อนหลับนอนก็เชิญแต่อุทยานใสมันเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมนะต่อไปผมเสนอเลยนะว่าวันพระไม่ต้องพูดแล้ววันพระนะไม่ต้องพูดคำว่าวันพระแล้วต้องพูดใส่คำใหม่ไปสร้างภาษาใหม่ขึ้นมามันจะไปยากอะไรกันวันอาทิตย์ไปวัดไปสุราไปมัสยิดไปโบสถ์จบใช่ไหมฮะอ้าวใครถนัดไปวัดไปมัสยิดไปโบสถ์เชิญดับอัตยาสัยแล้วห้ามทะเลาะกันจบโอ้ยง่ายจะตายไปใช่ไหมวัดก็ต้องทำอะไรดีเนี่ยเจ้าที่ทางวัดโบสถ์เหมือนกันมัสยิดเหมือนกันแต่พิธีกรรมอะไรก็เชิญไปครับทีเนี้ยละล้าก็เชิญเข้าไปแต่ก็เป็นสถานที่ที่สาธารณะทีเนี้ยก็ต้องมีระเบียบในวัดอีกแหละใช่ไหมฮะก็ว่าก็ต้องมีระเบียบโอเคไหมครับแค่นี้พอเนาะอะไรขอให้ทำที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารเนี่ยทรัพย์สินคันที่หามาได้ทุกคนทุกคนนะอย่าลืมประกอบสมาชีพตามปกติขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเลยพอเจริญทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างเพื่อรอดเพื่อรอดหมุนทุกท่าที่เดินน้ำบกอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในปฏิกับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม